สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Movie Goer ทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในตัวอย่างแรกของกัปตันอเมริกา Civil War นั่นเองนะฮะก็ไม่อยากพูดอะไรมากแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอยากดูแล้วอดทนมากเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีเวลาทำวิดีโอแบบทันทีทันใดไงตอนที่เจอก็เลยแบบอดทนมารอทำรีแอคชั่นให้ทุกคนดูนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้อยากดูแย่แล้วกี่ใช่ฉากเอ็นเครดิตของแอนด์แมนป่ะ Well, a great many people see you as a hero. There are some who prefer the word vigilante. You've operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. I know how much Bucky means to you. Stay out of this one, please. You only make this worse.You saying you arrest me? There will be consequences. Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If you can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. These people that shoot at you usually wind up shooting at me too.โอ้โหโหโอ้โหโหโหเอ้ยอยากดูแล้วโอ้ยคือตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับคือมันเจ๋งมากเลยอ่ะคือแบทแมนวีซูเปอร์แมนอะไรไม่รู้ไม่สนแล้วตอนเนี้ยคือกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์เป็นหนังอันดับหนึ่งของปีหน้านะครับที่ผมอยากดูที่สุดก็คือผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะตรงที่ตอนแรกที่ได้ยินว่ามาร์เวลจะทำซีวิลวอร์เนี่ยผมก็นึกสภาพแล้วเฮ้ยมันจะต้องมีตัวละครเยอะแน่ๆเลยแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะได้เรื่องหรือเปล่าแบบอารมณ์ประมาณว่ายังไงอ่ะคือกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเอเจนต์อัลทรอนนะครับคือตัวละครเยอะก็จริงมีเรื่องราวอะไรเจ๋งๆเยอะก็จริงแต่ว่ามันแชร์เวลาได้ไม่ค่อยเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วทำให้เนื้อเรื่องมันไม่ค่อยสุดปรากฏว่าพอมาดูตัวอย่างเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเรื่องราวในกัปตันอเมริกา Civil War เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวเลยนะครับแบบเป็นการเหมือนกับว่าทะเลาะกันในกลุ่มเพื่อนอะไรงี้เฉยๆอ่ะเพียงแต่การทะเลาะครั้งเนี้ยสเกลมันใหญ่เพราะว่ามันมีเรื่องความมั่นคงของชาติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าถึงแม้ว่าตัวเรื่องเนี่ยมันจะดูใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะผมก็พูดไม่ถูกอ่ะทีนี้มันมีฉากอยู่หลายฉากเลยแหละที่ผมอยากจะพูดถึงนะก็คือช่วงฉากแรกสุดเนี่ยเป็นเห็นกันชัดๆเลยว่ามันเป็นเหมือนกับส่วนต่อยอดจากเอ็นเครดิตของแอนด์แมนนะครับอ๋อแบ็ควีโดนะครับเท่าที่เห็นจากตัวอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าไม่อยากเข้ากับฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือเหมือนกับว่าใจนึงเนี่ยก็อยากช่วยโทนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ไงแต่อีกใจนึงก็คือเป็นเพื่อนกับกัปตันอเมริกาอย่างที่เราเห็นกันใน Winter Soldier ก็คือผมคิดว่าตัวละครของ Black Widow เนี่ยอาจจะค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละตรงที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแน่นะครับเดาไม่ถูกแล้วก็เหมือนจะได้เห็นแวบๆด้วยนะครับสำหรับตัวละครของ Black Panther ที่เพิ่งโผล่มาครั้งแรกเลยใน Marvel Cinematic Universe ซึ่งก็เป็นแค่ช็อตแค่วิ2วิครับก็ไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับฉากต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือฉากที่โรดี้นะครับนอนอยู่เหมือนนอนสลบนอนตายหรือเปล่าไม่รู้แหละแล้วก็มีโทนี่สตาร์คอยู่ข้างๆอันนั้นก็เรียกว่าทำให้น่าสนใจเลยทีเดียวว่า
ในหนังเรื่องนี้จะมีคนตายหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในคอมิกเนี่ยก็มีหลายอยู่นะเพราะว่าสเกลหนังเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เลยแหละแล้วก็ค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นผมก็เดาไม่ถูกนะครับว่าในหนังเรื่องนี้เราจะเสียฮีโร่ตัวไหนไปหรือเปล่าก็ทำใจเผื่อไว้ด้วยนะครับทุกคนก็หวังว่าจะไม่ใช่ใครที่เพื่อนๆชอบเนาะก็ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยอ่านคอมิกนะคือเคยเปิดผ่านๆเฉยๆแต่ว่าไม่เคยอ่านจริงจังแล้วก็แน่นอนครับฉากสุดท้ายฉากที่บักกี้กับกัปตันอเมริกาลุมไอรอนแมนนะครับฉากนั้นก็เจ๋งมากเลยทีเดียวแล้วก็ประโยคตอนที่ปิดเทรลเลอร์เนี่ยเรียกว่าจี๊ดมากเลยนะครับตอนที่กัปตันบอกว่าบักกี้เนี่ยเป็นเพื่อนของเขาแล้วไอรอนแมนก็ตอบมาว่าอ้าวฉันก็เคยเป็นนะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยมันโคตรจึ๊กอะแบบเข้าใจไหมดูหนังมาตั้งหลายภาคเอเวนเจอร์1 2ก็ทำงานตีด้วยกันมาตั้งเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมาถึงภาคเนี้ยก็แบบมาทะเลาะกันเองอ่ะแล้วมันเป็นบทพูดที่ฉลาดมากแล้วก็อินมากเลยครับก็บอกได้เลยว่าตัวอย่างเนี้ยเจ๋งมากๆแล้วผมก็จะขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับเพราะว่าผมจะไปวนดูอีกหลายๆรอบเลยเพราะว่าอยากจะเก็บข้อมูลเยอะๆเลยคืออยากดูมากเลยฮะ เมื่อไหร่จะพฤษภาสักทีโอเคเนาะก็อันนี้ก็คือรีแอคชั่นของผมกับตัวอย่างแรกกับกัปตันอเมริกา Civil War นะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย